ปัจจัยหนึ่งในการป้องกันและการดูแลรักษาโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลืองคืออาหารและโภชนาการสำหรับคนไข้โรคมะเร็งต่อมน้ำเหลืองมีความเชื่อต่างๆมากมายอีกทั้งคนไข้โรคมะเร็งต่อมน้ำเหลืองจะต้องระวังในการรับประทานอาหารอย่างไรเราไปฟังคำตอบและคำแนะนำจากอาจารย์ชนิกาวงวานิชนักกำหนดอาหารวิชาชีพในหัวข้อการบรรยายโภชนาการน่ารู้คู่มะเร็งต่อมน้ำเหลืองในช่วงก่อนที่เราจะเป็น มะเร็งนะคะเราจะทานอาหารที่ไงคะที่ชอบใช่ไหมคะหรือชินใช่ไหมคะทั้งชินทั้งชอบใช่ไหมคะอย่างอื่นเราก็ไม่สนนะ่ะเพราะถ้าอาหารที่เราไม่ชอบเราก็ไม่กินใช่ไหมคะแต่พอเราเป็นเนื้องอกเป็นมะเร็งเป็นไงคะเราต้องกินอาหารที่ทั้งไม่ชินและอาจจะไม่ชอบแต่เราทานเพราะอะไรคะ ความชินความชอบความเชื่อ,อใช่ไหมคะกินเพราะความเชื่อก็มีเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เราก็เลยรวบรวมคำถามมานะคะจากท่านผู้ชมทางบ้านและในห้องส่งนี้คำถามที่เราเจอกันมากๆเลยนะคะก็คือระหว่างที่ให้ยาเคมีบำบัดเนี่ย คนไข้สามารถรับประทานเนื้อสัตว์นมไข่แดงไข่ขาวได้หรือเปล่าเพราะได้ยินมาว่ายิ่งทำให้เซลล์มะเร็งมันจเจริญมากขึ้นกินมังสวิรัตแทนดีกว่าเป็นความเชื่อนะคะ,ะในที่นี้ใครไม่ทานเนื้อสัตว์เลยมีไหมคะมีไหมไม่ทานโปรโตีนจากเนื้อสัตว์ไม่ทานเนื้อปลาไม่ทานไข่ไม่มีนะคะโอ,โอเคนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย อันนี้เนี่ยคือโปรโตีนเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญนะเป็นสำคัญที่สุดนะคะสำคัญอรองลงมาแต่สำคัญรองลงมาจากพลังงานจากอาหารนะคะอันแรกนะคะถ้าร่างกายเราจะสามารถเอาโปรโตีนที่เราทานเนี่ยไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้เนี่ยเราต้องทานอาหารให้พอก่อน นะคะโปรโตีนอย่างเดียวเนี่ยไม่พอถ้าเราทานแต่โปรโตีนอย่างเดียวนะคะบางคนทานปลาทานเนื้อสัตว์โอ๊ยฉันก็ทานเยอะนะหรือบางทีบอกว่าน้ําตาลก็อย่าก,กินเยอะนะเพราะเดี๋ยวน้ําตาลเป็นไงคะเซลล์มะเร็งเป็นไงชอบแล้วมันจะโตใช่ไหมคะแต่ถามว่าเซลล์มะเร็งมันชอบน้ําตาลอย่างเดียวไหมเซลล์ปกติมันก็กินเหมือนกันมันก็มีชีวิตใช่ไหมคะ เพราะฉะนั้นเซลล์ปกติมันก็กินทุกอย่างอะไรที่เซลล์ปกติกินนะคะร่างกายเรากินปกติเซลล์มะเร็งมันก็กินเหมือนกันแต่เราต้องกินให้ถูกนะคะถูกชนิดแล้วก็ถูกช่วงเวลาด้วยวันหนึ่งนะคะกินให้ได้ประมาณ9 1 2ถึงช้อนกินข้าวกินอะไรได้บ้างกินได้เนื้อสัตว์เนี่ย กินได้ทุกอย่างเลยนะคะไม่ไว่าจะเป็นปลานะคะไก่ไม่หนังนะคะหรือว่าไข่ทั้งฟองก็ทานได้นะคะถ้าเราไม่ได้มีปัญหาเรื่องของคอเลสเตอรอลสูงนะคะก็สามารถที่จะทานได้น้าวันละ1-2ถึงสองฟองแต่ถ้าคนที่มีปัญหาไขมันคอเลสเตอรอลในเลือดสูงด้วยเราก็อาจจะลดปริมาณลงนะคะ ก็อาจจะเป็นวันเว้นวันนะผู้ที่มีเบาหวานไขมันในเลือดสูงหัวใจก็อาจจะเป็นวันเว้นวันได้นะคะหรือบางทีถ้าคนที่มีไขมันสูงเราก็อาจจะใช้เป็น ไข่ขาวก็ได้เช่นกันนะคะแล้วมื้อหนึ่งเนี่ยนะคะในผู้ที่มีปัญหาเรื่องของเอมะเร็งหรือว่าเนื้องอกเนี่ยนะคะก็ควรที่จะเพิ่มระดับของโปรตีนด้วยนะคะเพราะฉะนั้นง่ายๆเลยนะคะเอาฝ่ามือมา,อามื้อหนึ่งเนี่ยง่ายๆก็คือ เราก็ทานปริมาณนี้ก็คือ1ฝ่ามือนะคะวันหนึ่งก็คือไม่ต่ำกว่า9-12ถึง 12, ช้อนกินข้าวนะคะอันนี้ให้เราจำไว้เนาะยกเว้นในรายที่มีปัญหาโรคไตนะคะอันนั้นต้องมาคุยกันเป็นการส่วนตัวนะคะเพราะว่าบางคนที่มีปัญหาโรคไตก็อาจจะต้องจำกัดปริมาณของโปรโตีนนิดหนึ่งนะคะหรือบางกลุ่มก็อาจจะต้องเพิ่ม นะคะอันนี้ก็ต้องคุยกับแพทย์หรือว่านะักกำหนดอาหารเป็นการส่วนตัวด้วยนะคะามาอันที่สองมีคนบอกว่ากินหอยแครงลวกช่วยเพิ่มเม็ดเลือดจริงหรือไม่หอยแครงมันก็เป็นโปรตีนใช่ไหมคะอันที่1นึโปรตีนอันที่สองมันก็หอยแครงเนี่ยเวลากินเป็นไงคะมันต้องมีเลือดให้เราเห็น เพราะฉะนั้นคนก็คิดว่าเออมันน่าจะทำมันจะน่าจะเพิ่มเม็ดเลือดนะแต่จริงๆมันก็คือมันก็มีแหลกเหมือนกันนะคะมันก็ช่วยเพิ่มได้นั่นแหละแต่ว่าเวลาที่เราไปซื้อเขาอะใช่ไหมคะอันนี้อันตรายนะเพราะเราก็ไม่รู้ว่าเขาลวกมานานหรือ,อยังลวกสุกหรือเปล่าบางทีจิ้มน้ำจิ้มอีกต่างหากนะคะกรมอนามัยเนี่ยเขาก็ได้ออกมาเตือนนะคะไม่ใช่เฉพาะผู้ที่เป็นมะเร็งเท่านั้น แต่ออกมาเตือนผู้ที่เป็นประชาชนทั่วไปด้วยนะคะเพราะได้เขาได้มีการสุ่มส,ม,สมรวจนะคะเอาเอาไอ้หอยแค็งลวกที่เขาลวกแล้วตามร้านต่างๆเนี่ยเอาไปวิเคราะห์นะคะโอพบว่ามีเชื้อนะคะที่ทำให้ท้องเสียด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้ต้องระวังนะคะอาจจะไม่คุ้มกันเนาะอันนี้ถามเยอะ ให้กินโปรตีนจากจุดๆเป็นโปรตีนผงเห็ดลิ้นจือโสมระหว่างการรักษาได้หรือเปล่าและควรพิจารณาอย่างไรทายาทญาให้อาหารเสริมมารับประทานเราเข้าใจเลยนะคะเวลาเราเจอผู้ที่เป็นมะเร็งเนี่ยนะคะญาติพี่น้องคนใกล้ชิดผู้ที่รักและเป็นห่วงเราใช่ไหมคะก็มักจะสรรหานะคะอาหารเสริมนะคะ วิตามินอันนู้นอันนี้ใครว่าดีนะไปหาซื้อมาหมดเลยนะคะแล้วก็บอกอากินอันนี้กนินนี้เนี่ยมีคนกินแล้วหายแล้วก็บางอันก็เป็นอาหารเสริมหรือวิตามินที่มันก็ยังไม่มีหลักฐานข้อมูลงานวิจัยที่ยืนยันที่แน่นอน ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นบางทีถ้าท่านอยากจะทานอะไรเนี่ยนะคะก็อาจจะต้องปรึกษาแพทย์หรือว่านักกำหนดอาหารก่อนนะคะโดยเฉพาะในช่วงที่ทำการรักษานะคะบางท่านเนี่ยอยากทานจริงๆบอกขอเหออยากทานนะคะถ้าเป็น โปรโตีนเนี่ยเราก็สามารถที่จะให้ทานได้อยู่แล้วนะคะเห็ดลินจือนะคะแล้วก็โสมหรือว่าตัวอื่นๆเนี่ยนะคะถ้าอยากจะทานให้ก็ให้ชงเป็นน้ำดื่มเนี่ยทานได้แต่ขอในช่วงของงดจริงๆเลยนะในช่วงที่ทำการรักษาพวกวิตามินต่างๆหรือว่าอาหารที่เราไม่เคยได้ยินมาก่อนเลยหรือว่าพวกสมุนไพรต่างๆ ะะเพราะสารสําคัญที่มันอยู่ในสมุนไพรในแต่ละชนิดเนี่ยค่ะมันก็อาจจะไปทําปฏิกิริยากับเคมีที่เราได้นะคะจากเ,าเคมีบําบัดนะคะหรือบางตัวก็อาจจะไปรบกวนเรื่องของการดูดซึมของรังสีเวลาที่เราได้รังสีมานะคะแต่ถ้ามาจากอาหารแท้ๆอาหาราธรรมชาติเนี่ยค่ะไม่เป็นไรนะคะขอแค่นี้ นะแล้วก็ในช่วงให้ยาอาหารที่ช่วยเพิ่มเม็ดเลือดขาวให้มากขึ้นมีหรือเปล่าอาหารที่ช่วยเพิ่มเม็ดเลือดขาวก็คืออาหารปกติที่เรากินนั่นแหละแต่กินให้เพียงพอกับความต้องการของร่างกายอย่างสมมติว่าในจานอาหารสุขภาพเมื่อเราแบ่งเป็น4ส่วนเนี่ยค่ะหนึ่งในสของจานเนี่ยจะเป็นข้าวนะคะจะเป็นข้าวแป้ง แล้วหนึ่งในสี่ของจานก็คือจะต้องเป็นเนื้อสัตว์หรือเป็นโปรโตีนนะคะอย่างน้อยอีกหนึ่งในสี่ของจานจะเป็นผักและหนึ่งในสี่ของจานเป็นผลไม้นะคะอันนี้เป็นอย่างน้อยนะเพราะฉะนั้นถ้าเราจะทานให้พอก็คือดูที่จานสุขภาพตรงเนี้ยเป็นหลักหลังจากจบการรักษาแล้วเนี่ย ควรทานสิ่งไหนบ้างเพราะเชื่อว่าอาหารบางอย่างจะไปกระตุ้นให้กลับมาเป็นมะเร็งได้อีกตัวที่มันจะช่วยให้เราเนี่ยมันเหมือนกับเป็นอาหารต้านมะเร็งเลยมีไหมคะมีไหมมีนะคะเชื่อว่าอะไรที่มันเป็นอาหารต้านมะเร็งในความคิดของเราผากผลไม,ลไม้มีอะไรอีก ขมิ้นชันนะคะมันจะช่วยฟื้นฟูนะคะแล้วก็ลดการอักเสบของเซลล์ต่างๆนะคะมันก็มีสารต้านอนุมูลอิสระค่อนข้างเยอะนะคะค่อนข้างเยอะมากเนาะแต่ถ้ามันเป็นอยู่ในอาหารอย่างเช่นเราทำเป็นเมนูปลาปลาต้มขมิ้นพวกแกงเหลืองใช่ไหมคะอยากทานโอเคเราเริ่มทานได้เพราะในนั้นเนี่ย มันก็จะมีทั้งขมิ้นหอมกระเทียมแล้วก็พริกพวกนี้มันจะเป็นมีสารที่ดีท็อกสารก่อมะเร็งนะคะด้วยแล้วก็เป็นสารต้านอนุมูลอิสระด้วยนะคะอันนี้เป็นดีท็อกธรรมชาติเออแต่แกงเลียงเนี่ยนะเป็นเมนูที่มีสารต้านอนุมูลอิสระเนี่ยเยอะที่สุดเพราะว่าในตัวแกงเลียงเนี่ยมีอะไรคะของไทยๆเนาะมันก็จะมีสมุนไพรใช่ไหมคะ มีสมุนไพรด้วยมีใบแมงลักมันก็จะมีพริกไทยมสีสารต้านอนุมูลอิสระคือเราใส่อะไรคะฟักทองใส่บวบใส่อะไรพวกนี้ด้วยนะคะมีสารต้านอนุมูลอิสระพร้อมเลยนะ เมนูอาหารนะคะที่แนะนำเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะจริงๆแล้วเนี่ยเราก็จะแบ่งเป็นช่วงทั้งก่อนทำการรักษาคือช่วงเตรียมตัวช่วงที่ทำการรักษาแล้วก็ช่วงพักฟืน้นใช่ไหมคะอาหารสามารถทานได้ทุกอย่างค่ะยกเว้นปิ้งย่างใช่ไหมคะยกเว้นอาหารทอดไขมันสูงน้ำมันเยอะๆนะคะผักผลไม้หลากหลายทานให้หลากหลายอย่าซ้ำซากอย่าจำเจ นะคะแค่นี้ก็ก็โอเคแล้วแล้วก็ต้องสดสุกสะอาดนะคะเรื่องของการล้างผักผลไม้เนี่ยนะคะของอสำนักงานคุ้มครองผู้บริโภคเนี่ยจะออกมาว่าเขาให้ใช้เป็นผงฟูหรือโซเดียมไบคาร์บอเนตหรือ soda, เบกกิ้งโซดานี่ค่ะ,ะครึ่งช้อนโต๊ะผสมน้ำอุ่น10ลิตรนะคะ แค่15นาทีนะคะอันนี้มันจะาสามารถที่จะลดปริมาณของสารพิษตกค้างได้เป็น90%เลยนะคะเป็น90-95%เลยมันก็จะลดได้ค่อนข้างเยอะที่สุดนะคะแล้วรองลงมาก็จะเป็นน้ำส้มสายชูนะคะเกลือป่นแล้วก็ด่างทับทิมตามมาแต่ว่าข้อเสียของผงฟูเนี่ยก็คือเขามีโซเดียมนะคะข้อเสียของเกลือป่นเขามีโซเดียม นะคะเป็นส่วนประกอบเพราะฉะนั้นบางทีเนี่ยมันก็อาจจะซึมเข้าไปในในผักผลไม้ได้นะคะในคนที่มีปัญหาที่ต้องลดปริมาณโซเดียมนะคะอันนี้ก็ต้องปรึกษาแพทย์เราก็อาจจะเลือกใช้เป็นน้ำส้มสายชูแทนนะคะอันนี้ก็จะปลอดภัยนะแต่ไม่ว่าจะใช้วิธีอะไรก็ตามแต่ดั่งทับทิมตอนนี้ก็คือจะไม่ค่อยใช้กันแล้วนะคะเพราะถ้าล้างไม่สะอาดกระเด็นเข้าตามันเป็นพิษมากกว่าที่จะ ปลอดภัยนะคะถ้าเราไม่ได้ล้างคือทุกอย่างเนี่ยเราก็ต้องพอแช่เสร็จปุ๊บแช่10นาที15นาทีแล้วเราก็ต้องล้างน้ําให้สะอาดด้วยนะคะโดยส่วนตัวเนี่ยก็คือว่าต้องล้างแช่ก่อนนะคะแช่แล้วก็ล้างผ่านน้ำนะคะถ้าเป็นหัวหัวเนี่ยคะ่ะเราก็ต้องเด็ดเข้ามาเป็นใบๆบก่อนนะคะ ถ้ามาเป็นหัวแบบนี้นะคะอะในนี้เขาเตรียมประกาศข่าวมานะคะเราก็ต้องเด็ดเขาต้องเด็ดเขาเป็นใบๆนะคะถ้ากรีบมันไม่ไม่ชิดกันมากเนี่ยนะคะอันนี้มันก็ยังพอทานได้แต่ถ้าสูตรว่ากรีบมันแน่นมากเราอาจจะต้องแกะทิ้งนะคะแกะทิ้งรอบนอกก่อนมันก็จะลดปริมาณสารสารพิษตกค้างได้ได้ระดับหนึ่งนะคะ เนี่ยค่ะพอเราแกะมาเริ่มแรกเลยใช่ไหมคะล้างเขาแกะมาเป็นใบๆอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ล้างในน้ําสะอาดแรงๆเนี่ยมันก็ลดไปแล้วประมาณยี่สิบถึงเกือบ5 0เลยนะคะสารพิษล้างถู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 เขาแกะเป็นใบแล้วก็ถูถ,ถูเนี่ยลดสารพิษไปแล้วเกือบ50% นะคะยี่สขึ้นอยู่กับว่าเราถูเขาดีมากน้อยแค่ไหนนะคะผ่านน้าแรงๆนะคะแล้วก็ค่อยเอามาใช้เอาไปแช่นในผงฟูหรือว่าน้ําส้มสายชูแทนนะคะการจัดอาหารสําหรับผู้ป่วยโรคม,มะเร็งเป็นสิ่งจําเป็นอย่างมากที่คนไข้ญาติตลอดจนผู้ดูแลคนไข้ต้องศึกษาและให้ความใส่ใจมากเป็นพิเศษสําหรับอาหารกลุ่มข้าวแป้ง ควรหลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารที่มีค่าดัชนีน้ำตาลสูงมากนักเช่นข้าวขัดสีขนมปังพาสต้ามาาัะโรนีควรเลือกรับประทานข้าวไม่ขัดสีหรือธัญ,ญพืชที่ไม่ขัดสีเช่นข้าวกล้องข้าวสาลีรำข้าวโอต๊ตสำหรับกลุ่มเนื้อสัตว์ควรหลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารเนื้อสัตว์จำพวกเนื้อวัวหมูเนื้อแดงควรเลือกรับประทานปลาชนิดต่างๆเช่น ปลาทูปลากระพงส่วนผักและผลไม้จากการศึกษาพบว่าผักในตระกูลของกะหล่ำบรอกโคลีมีฤทธิ์ช่วยในการควบคุมเซลล์มะเร็งสำหรับผลไม้สามารถรับประทานได้ทุกชนิดแต่ให้งดเว้นผลไม้ที่มีรสหวานจัดนอกจากนี้ควรจะรับประทานผลไม้แต่เพียงพอดีและควรรับประทานผลไม้ที่มีเปลือกเช่นสม้มกล้วย และไม่ควรรับประทานผลไม้ที่มีเปลือกบางเช่นฝรั่งองุนและควรรับประทานอาหารที่สะอาดปรุงสุกใหม่ๆไม่ควรรับประทานอาหารที่เก็บไว้นานโดยไม่ได้อุ่นให้เดือดใหม่